เซปเป้วันนี้เป็นโอกาสเลยมั้ยพี่พี่ทามมิ่งดีเหมือนกันนะออกบทวิเคราะห์อินิชิเอตตอนจังหวะตลาดเริ่มเซลงมาพี่ว่าโอเคมั้ยเซปเป้ดีค่ะดีคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราจะหาหุ้นเติบโตแล้วราคาไม่แพงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเซปเป้เป็นหนึ่งในนั้นขึ้นต้นด้วย PE ก่อนประมาณ18เท่านะคะของปี23PE แน่นอนว่าเราดู growth มันเป็นฟังก์ชันของ growth นะคะการเติบโตของกำไรปีนี้เนี่ยเรามองว่า 46% นะคะเดี๋ยวค่อยเล่านะคะว่าทำไมมันโตขนาดนี้ถ้ามองไป5ปีข้างหน้าเนี่ยเรามองว่ายังเติบโตได้ 22% ต่อปีนะคะจากปี64ถึง69ถามว่าอะไรที่ทำให้ PE ปีนี้แล้วก็อีก5ปีข้างหน้าเติบโตเยอะๆอันดับแรกเนี่ยเราต้องเรียนก่อนว่าเซปเป้เนี่ยตัวที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า growth driver แล้วกันนะคะก็คือยอดขายต่างชาติต่างประเทศนะคะก็คือในปี21เนี่ยยอดขายต่างประเทศเนี่ยมี 65% ขายในประเทศ35%นะคะทีนี้พอล็อกดาวน์แล้วก็เรื่องของซัพพลายเชนเรื่องของการส่งออกที่มันง่ายขึ้นเนี่ยมันทำให้ปีนี้เนี่ยมันโตแบบก้าวกระโดดนะคะถ้าจำไม่ผิดยอดขายน่าจะโตประมาณ 50% เหมือนกันนะคะทีนี้ในระยะยาวถ้ามีคำถามว่ามันโตปีนี้แล้วระยะยาวมันจะดีไหมมันเป็นเรื่องชั่วคราวแค่ปีนี้หรือเปล่าเพราะว่าปีที่ผ่านมามันมีเรื่องของ supply chain ใช่ไหมคะจากที่เราสำรวจดูเราคิดว่าไม่ใช่เราคิดว่าใน5ปีเนี่ยกำไรก็ยอดขายแล้วก็กำไรยังเติบโตมากอยู่ดีนะคะสิ่งหนึ่งขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงทุกคนอาจจะทราบว่าเซปเป้เนี่ยเป็นคนที่ผลิตเครื่องดื่มนะคะในไทยเนี่ยเครื่องดื่มที่ฮิตติดตลาดก็คือ beauty drink เป็นพวกน้ำวิตามินนะคะในต่างประเทศเนี่ยเป็นน้ำผลไม้ที่ใส่วุ้นมะพร้าวชื่อโมกุนะคะในไทยชื่อกูมิแต่ว่าไม่ได้ทำการตลาดเยอะนะคะ อาจจะเห็นกูมิ by โมกุอะไรแบบนี้ ก็ยกหูไปถามเขาว่าทำไมไม่ได้ทำการตลาดเยอะสำหรับกูมิเขาก็บอกว่าราคาขายในต่างประเทศเนี่ยดีมากเลยเช่นขวดหนึ่งในเมืองไทยขาย15บาทกูมิเนี่ยต่างประเทศเนี่ยได้50-60บาทนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าต่างประเทศเป็นการขายส่งผ่านญี่ปัวหรือดิสทริบิวเตอร์ราคาขายส่งเขาไม่ได้บอกเรานะคะแต่ว่าอยากจะไฮไลท์ว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยกำไรดีเยอะกว่าตลาดไทยมากเพราะฉะนั้นพอเปิดประเทศเปิดโลกแล้วกันคราวนี้เรื่องของโควิดมันเบาบางเจือจางลงใช่ไหมคะการเอ็กซ์พอร์ตจากไทยเนี่ยมันทำได้ดีตลอดแล้วโมกุถ้าไปเช็คแบรนด์ในโซเชียลมีเดียก็ได้ก็คือในหลายประเทศเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าคลั่งไคล้นะคะเป็นเครสแบบหนึ่งเพราะว่ามันมีการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในต่างประเทศที่ขายดีที่สุดก็คือฟิลิปปินส์น่าแปลกใจนะคะก็ถามเพื่อนร่วมงานของเมย์แบงค์ที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ว่าขายดีจริงไหมเขาบอกเออจริงๆขายดีแล้วก็ขายแพงด้วยแล้วก็มีเกาหลีนะคะแล้วก็มีอินโดนีเซียตลาดยุโรปที่ขายดีเป็นพิเศษก็คือฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยเบลเจียมนะคะทีนี้ด้วยแบรนด์ที่แข็งแรงแล้วเรามองว่ามันเป็นขาขึ้นเนี่ยเราคิดว่ามันจะติดตลาดได้ไปอีก5ปีข้างหน้านะคะซึ่งต้องเรียนว่าตอนที่เราทำประมาณการเนี่ยเราไม่ได้ทำโตปีละ 50% อีกทุกๆปีไปอีก5ปีนะคะเราทำปีนี้โต 50% ปีหน้าเราก็อยู่ที่ประมาณ20%นะคะไปเรื่อยๆซึ่งเราก็มองว่าทำได้แล้วก็เป็นไปได้นะคะ
แล้วก็ valuation ตรงนี้เนี่ยต้องเรียนจริงๆว่าไม่แพงสิ่งสุดท้ายที่อยากจะไฮไลท์ก็คือถ้ามีคนถามว่าราคาขึ้นมาเยอะแล้วจะไปต่อไหมนะคะโดยส่วนตัวเราคิดว่าใช่ไปต่อสิ่งที่ต้องโน้ตไว้ก็คืออันดับแรกเนี่ยไฮซีซั่นของเขาจะอยู่ไตรมาส2กับไตรมาส3นะคะซึ่งราคาหุ้นที่ตกลงมาเนี่ยก็เข้าใจว่ามีคนคิดว่ามันอาจจะไปต่อยากแต่ต้องเรียนว่าเท่าที่เราอ่านข่าวดูผู้บริหารไกด์ว่าควอเตอร์3ปีนี้เนี่ยดีกว่าควอเตอร์2นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาไตรมาส2เป็น all time high นะคะจากการเปิดประเทศจากการส่งออกอะไรแต่ไตรมาส3เนี่ยถ้าดีกว่านั้นก็จะเป็น new all time high นะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดูเราทำกำไรถ้าอ่านรีพอร์ตละเอียดเราทำกำไรมากกว่าสิ่งที่ตลาดคำนวณไว้ประมาณ 20% ของปีนี้นะคะเราก็คิดว่าเป็นไปได้เพราะว่าตัวอย่างที่เรียนควอเตอร์3เนี่ยดีกว่าควอเตอร์2ควอเตอร์4เนี่ยเป็นโลซีซั่นคล้ายๆควอเตอร์1นะคะซึ่งเราก็แฟกเตอร์อินแล้วเราก็คิดว่ากำไรตรงนี้เป็นไปได้ซึ่งถ้ามันออกมาจริงๆแบบนี้เนี่ยเนื่องจากเราสูงกว่าตลาดนะคะเราก็คิดว่ามันเป็นจะเป็นเหตุที่ทำให้หุ้นไปต่อค่ะโอ้โหนี่รู้จักพี่หนิงมานานนะพี่หนิงไม่เคยบู๊รุนแรงขนาดนี้นะผมว่ารอบนี้พี่นี่มาแรงจริงอ่ะงี้ผมถามคำถามสัก 2-3 คำถามเนาะเพื่อนๆจะได้รู้จักโจเซปเป้มากขึ้นเนาะถ้าเกิดให้เปรียบเทียบนะครับคือในบ้านเราก็มีหุ้นสายน้ำหลายตัวอยู่เหมือนกันนะพี่เนาะโอสถสภาคาราบาวอิชิแล้วก็เซปเป้เนี่ยความพิเศษความเหนือกว่าความน่าสนใจกว่าของเซปเป้เมื่อเทียบกับเพื่อนๆเขาเนี่ยมันคือตรงไหนยังไงครับพี่ได้เลยค่ะ OSP กับ CBG ขอตั้งต้นตรงนี้ก่อนนะคะเขาเป็นเครื่องดื่มชูกำลังทีนี้ในรีพอร์ตพี่ก็มีเขียนก็คือว่าจริงๆ functional drink เนี่ยใน Euro Monitor ซึ่งเป็นผู้ที่เขียนเกี่ยวกับอินดัสทรีต่างๆนะคะแล้วเราก็มี access แล้วก็เอาไปเอามาเนี่ยเขาจะเป็นคนประมาณการยอดขายอะไรต่างๆในเมืองไทยเนี่ย energy drink เนี่ยจัดว่าเป็น functional drink นะคะแล้วก็ซึ่งรวมกับซัปเป้ด้วยทีนี้ energy drink เนี่ยถ้าใครตามโอสถสภากับ CBG มานานเนี่ยจะทราบว่าตลาดมันไม่โตแทบจะไม่โตนะคะถ้าเป็นอดีตมันก็จะเป็นลักษณะนี้คือราคา10บาทมา10ถึง20ปีแล้วมานานแล้วเพราะมันไม่โตใช่พี่โอเคคือมันกำไรเยอะต่อหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นการขึ้นราคาเนี่ยเดาใจว่าผู้บริหารก็คงคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีคู่แข่งเข้ามาเราอยู่อย่างนี้ดีกว่านะคะในเมื่อมันกำไรเยอะอยู่แล้วทีนี้ถ้าวอลุ่มมันไม่โตแล้วจำนวนประชากรไทยไม่โตนะคะมันก็จะแฟลตๆอย่างนั้นวอลุ่มมันไม่โตเพราะจำนวนประชากรไทยไม่โต price ไม่โต revenue มันก็จะไม่โตนะคะที่ประมาณการกัน เคยเห็นที่เขาประมาณการกันก็คือว่า energy drink ในเมืองไทยเนี่ยจะโตประมาณ 1-2% นะคะน่าจะมาจากวอลุ่มแต่ปีนี้อาจจะพี่อาจจะไม่ได้ cover โอสถสภาเยอะๆนะคะปีนี้มันอาจจะมีอะไรพลิกนิดนึงเพราะว่ามันมีการเพิ่มราคาขายของโอสถสภาก็อาจจะทำให้ revenue มันพลิกได้นะคะแต่ว่า long term มันก็จะอยู่ที่เนี้ย 1-2% แต่เนื่องจากโอสถสภาเนี่ยยอดขายในประเทศเนี่ยมันเยอะกว่าคาราบาวนะคะอยู่ที่ 70%นั้นถ้า 70% มันไม่โตเนี่ยทั้ง 100% เนี่ยการเติบโตมันก็จะยากใน long term ก็จะไม่เกิน 5% นะโดยส่วนตัวที่คิดว่าอย่างนั้นแต่คาราบาวเนี่ยประมาณ 50% อยู่ในประเทศอีก 50% อยู่ต่างประเทศในขาต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะโตดีกว่าเช่นในบางปีเขาโตได้ 20% แล้วในประเทศโตขึ้น 2-3% เขาก็อาจจะมีการเติบโตที่ 10% ได้นะคะแต่ถ้าเทียบกับเซเป้เนี่ยเซเป้ยังไปได้ถึงปีละ 20% เพราะว่าสิ่งที่ต้องเรียนว่าจะเป็น growth driver จริงๆก็คือเรื่องของแบรนด์โมกุโมกุนะคะซึ่งถ้าทำได้ดีแล้วมันจะ leverage ได้ในตลาดหลายตลาด
นะคะซึ่งแล้วถ้าถามว่าต่างจากอิชิตันยังไงส่วนต่างนี่เป็นวุ้นมะพร้าวนะคะคือตอนแรกที่พี่อินิเชียตพี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต่างประเทศชอบกันนักก็คล้ายๆกับคนเกาหลีคนฝรั่งที่มาเมืองไทยแล้วทานน้ำมะพร้าวเขาชอบยังไงก็อย่าแบบนั้นนะคะก็คือว่าสำหรับคนไทยอ่ะน้ำมะพร้าวเราไม่เคยตื่นเต้นเลยแต่สำหรับฝรั่งหรือคนจีนคนเกาหลีเนี่ยถ้าเขามาเมืองไทยมาทานอาหารที่ร้านหรือแม้กระทั่งเห็นข้างทางเนี่ยเราก็รู้ว่ามะพร้าวขายดีมากนะคะปิ่งลูกละร้อยประตูน้ำจำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเอาน้ำดื่มซึ่งเป็นน้ำผลไม้มาใส่วุ้นมะพร้าวเนี่ยมันเกิดความ crazy กันเล็กๆในต่างประเทศนะคะซึ่งพี่เดาว่ามันไม่ค่อยเหมือนกับชาเขียวเพราะว่าชาเขียวอาจจะทำง่ายกว่านะคะเราก็ชงชาใส่ขวดหรืออะไรแต่ว่ามะพร้าวนี่มันในเมืองหนาวมันก็ปลูกไม่ได้นะในเมืองไทยเซเป้ก็มีฟาร์มเมอร์คือชาวสวนมะพร้าวในเน็ตเวิร์กที่เขารับซื้อมะพร้าวด้วยนะคะแล้วก็เอามาทำค่ะนั้นก็อาจจะเป็นความพิเศษในทำให้เขาบุกตลาดต่างประเทศได้ดีแล้วก็ในประเทศเนี่ยถ้าสังเกตกูมิก็อาจจะเดาว่าสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาไม่เน้นหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นกับวุ้นมะพร้าวขนาดนั้นจริงแอบเล่าให้ฟังวันนั้นรถติดอยู่ที่ประตูน้ำผมก็เห็นพี่เขาเข็นรถมะพร้าวมาอันนี้สมัยก่อนพี่โควิดพี่โอ้พี่ก็ซื้อมะพร้าวหน่อยก็เปิดกระจกไปแกก็ขายให้ผมลูกละประมาณ30บาทมั้งคนไทยแล้วสักพักหนึ่งก็มีฝรั่งเดินมาเห็นรถเข็นฝรั่งก็เออเขากินด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ขายแล้วผมก็เห็นฝรั่งยื่นแบงค์ร้อยไปแล้วก็เดินไปเลยผมก็หันไปมองคนขายน้ำมะพร้าวไอ้คนขายน้ำมะพร้าวก็หันมาหาผมแล้วยักคิ้วให้อืมอืมเจ๋อไหมล่ะน้ำมะพร้าวขายฝรั่งในลูกละร้อยอะไรเงี้ยใช่เขาชอบกันมากแล้วน้ำมะพร้าวหอมเมืองไทยมีชื่อแล้วก็ดีจริงๆนะคะพี่ว่าตรงนั้นจะเป็นจุดขายค่ะอีกคำถามหนึ่งพี่อยากทราบมากคือในกลุ่มของเครื่องดื่มอ่ะเขาบอกว่าต้นทุนอันหนึ่งที่สำคัญมากคือต้นทุนแพ็กเกจจิ้งรอบที่แล้วเนี่ยอลูมิเนียมวิ่งกันมาโอ้โหกดคาราบาวกดโอสถสภาซะเละเทะเลยคราวนี้แพ็กเกจจิ้งกับเซเป้ในมุมมองของพี่เป็นยังไงต้องเป็นห่วงเหมือนอื่นๆไหมครับพี่คือในคอสทั้งหมดเนี่ย 34% เป็นแพ็กเกจจิ้งนะคะแต่ว่าเท่าที่เราทราบเนี่ยแพ็กเกจจิ้งของเซเป้เนี่ยไม่ค่อยน่ากังวลเพราะว่าเขาใช้พลาสติกนะคะต้องเรียนอย่างนี้ว่า เหตุผลที่energy drink หรือว่าพวกโซดาต่างๆที่ต้องใช้อลูมิเนียมเนี่ยเป็นเพราะว่ามันใส่แก๊สนะคะมันไม่สามารถใช้พลาสติกได้แต่ว่าน้ำดื่มของเราเนี่ยที่เป็น beauty drink น้ำวิตามินหรือน้ำfruit juice อะไรพวกเนี้ยมันไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ขวดพลาสติกซึ่งพี่เข้าใจว่าพลาสติกเนี่ยมันก็มีขึ้นมาบ้างแต่ Q&Q น่าจะลดนะคะแต่ว่าลักษณะการขึ้นของราคาเนี่ยมันไม่ได้หวือหวาเหมือนอลูมิเนียมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะกระทบกับ CPG พอสมควรเพราะว่าในพอร์ชั่นที่ส่งออกของเขาจะเป็นกระป๋องนะคะกระป๋องเพราะว่าในตลาดต่างประเทศเขาทาน Energy Drink ในลักษณะกระป๋องไม่ได้ทานขวดนะคะแต่ของเราเนี่ยไม่ได้มีตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้เหวี่ยงแบบนั้นค่ะ oh. แต่ก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าพลาสติกก็ราคาขึ้นลงได้เหมือนกันค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันค่ะเนาะแหมอาจารย์เพชรเพิ่งเขียนเมื่อตอนต้นรายการน้ำมันกำลังลงนะโอ้กลายเป็นว่าหุ้นตัวนี้นะโดดเด่นทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวเขาเองด้วยโดดเด่นทั้งตลาดใหม่ที่ไปบุกเบิกและเป็นตลาดที่ว้าวกับผลิตภัณฑ์เขาด้วยโดดเด่นทั้งเรื่องของต้นทุนแพ็กเกจจิ้งที่ไม่ได้แบบสวิงสวายเสี่ยงเหมือนพวกอื่นๆด้วยโอ้โหพี่ดีนะหุ้นตัวเนี้ยชอบเลยเพียงแต่ว่ามันหลักๆอยู่ต่างประเทศ
เนาะหลักๆอยู่ต่างประเทศแล้วเราต้องจับตามองจริงๆว่าโมกุโมกุในลักษณะแบรนด์เนี่ยจะ take off ไหมคำว่า take off เนี่ยหมายถึงในหลายประเทศนะคะที่ชอบอีกอันนึงที่อยากจะเรียนคือสิ่งที่พี่อาจจะต่างจาก analyst คนอื่นนิดนึงก็คือว่าพี่คิดว่าแบรนด์อะมัน take off สิ่งที่เรามองเห็นคือมันเป็น international phenomenon นะคะก็คือว่ามันเกิดขึ้นหลายประเทศแต่ว่าถ้าเราดูของ OSP กับCPG เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีการกระจุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเขมรเป็นพม่าต้องเรียกว่าเมียนมาโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าในการ refresh brand เนี่ยมันจะออกไปยังไงนะคะแต่ว่าในของ Zappe เนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือว่ามันมีลักษณะที่มันติดตลาดในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็อาจจะทำให้มันเป็นหุ้นที่มีในขาต่างประเทศนะคะมันอาจจะนิ่งมีลักษณะที่นิ่งกว่ายกตัวอย่างคือ CBG ค่ะผมชอบคำนี้ของพี่มากเลยคำว่าแบรนด์ take off เนี่ยคือพอแบรนด์มันติดตลาด take off นี่มันมีมูลค่าแค่ชื่อเนี่ยมันมีมูลค่าซ่อนมหาศาลนะพี่บางทีแบบคนไปกินเห็นชื่อแบรนด์นี้ฉันมั่นใจแล้วฉันเลือกซื้อเลยอะไรประมาณนี้พี่นะใช่ค่ะเป็นคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะอ่ะสุดท้ายจริงๆล่ะ capacity พี่มันจะเต็มไหมมันต้องมีขยายไหมเดี๋ยวแบรนด์ดีแต่เต็ม capacity ก็โตไม่ได้ว่าอย่างไรครับพี่ปีนี้ 80% ขึ้นนะคะแล้วก็ภายใน 2-4 เนี่ยจะต้องมีโรงงานใหม่แล้วนะคะซึ่งหมายความว่าโรงงานจะต้องขึ้นปลายปีหน้าจริงๆชาร์ตข้างขวาเนี่ยก็เป็นอะไรที่อาจจะเต็มช้าไปปีหนึ่งพูดง่ายๆว่ามันเต็มปี 2-4 นะคะคือยอดขายมันพุ่งเร็วมากปีนี้ดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องขึ้นโรงงานใหม่ซึ่งเขาก็กำลังคิดอยู่ว่าจะขึ้นในประเทศหรือขึ้นในต่างประเทศนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนคือตลาดต่างประเทศเนี่ยมียอดขายสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลดค่าขนส่งเนี่ยมันจะดีกว่าไหมที่จะไปตั้งโรงงานตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ค่าน้ำมันก็แพงตรงนี้เขายังไม่ได้ make decision นะคะแต่ว่าเรามองว่าการไปตั้งต่างประเทศก็ดีนะเพราะว่าอย่างที่เรียนคือมันจะลดต้นทุนขนส่งนะคะแทนที่จะส่งน้ำเป็นขวดๆโอ้โหค่าขนส่งมหาศาลเนี่ยไปฟิลิปปินไปอินโดไปเกาหลีเนี่ยเราไปตั้งโรงงานแล้วก็ส่งในประเทศดีกว่าหรือเปล่าคือโดยส่วนตัวมองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะลดค่าขนส่งแล้วก็เพิ่มกำไรค่ะเนาะคือพอแบรนด์มันเทคออฟได้อะเราก็ไปปักฐานที่นั่นเลยลุยกันให้มันเลยใช่ค่ะโอเคอ่ะสุดท้ายไปที่ valuation ครับพี่60บาทนี้พี่ได้แต่ใดมาครับผม valuation ใช้ DCF นะคะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนเราทำเราใช้ assumption ที่ conservative นะคะก็คือ gross margin ในฝั่งต่างประเทศเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปว่าจริงๆได้เยอะกว่าในประเทศไทยมากแต่เราก็ไม่ได้ใส่เข้าไปเยอะมากนะคะแล้วก็หลักๆเลยก็คือ DCF ล่ะค่ะแล้ว18เท่าก็เนื่องจากว่าการเติบโตที่มันค่อนข้างดีมันก็จะทำให้คือ E มันสูงอะค่ะมันก็ในแง่ของ PE มันก็อาจจะไม่ได้เยอะนะคะแต่อย่างที่เรียนไปคือเราคิดว่าเรามีส่วนต่างจาก consensus แล้วก็เราคิดว่าตัวเลขเราเป็นไปได้นะคะไม่ได้ aggressive เกินไปค่ะแม่เจ้าไหลมาดูเพิ่งเห็น net gearing net cash ไม่มีหนี้สินใช่พี่สุทธิคือหลักๆเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยกำไรดีมากนะคะคุณลองดูว่า margin 40% ถามว่าทำไมกำไรดีก็อาจจะมองห่างๆก็อาจจะรู้นะคะว่ายกตัวอย่าง beauty drink เนี่ยก็พอจะ initiate ก็เลยต้องไปเดินไปเซเว่นไปหาซื้อสักนิด20บาทแต่ถ้าเรามองคอสเนี่ยมันก็คือน้ำผสมวิตามินถูกไหมคะแล้วก็มีค่าแพคเกจจิ้ง
กำไรขั้นต้นก็คือ 40% นะคะแล้วก็ค่าอะไรต่างๆในค่าขนส่งค่าคนงานค่าอะไรใน SG&A ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะ EBITDA ก็ปีหนึ่งมันก็เลยเยอะมากเกือบพันล้านพอ EBITDA เยอะการลงทุนปีละประมาณการลงทุนหรือ CAPEX เนี่ยปีละประมาณ250ยกเว้นปีหน้านะคะเพราะว่าปีหน้าเรามองว่าต้องเพิ่มโรงงานก็อาจจะ600แต่เทียบกับ EBITDA แล้วเนี่ยมันมีเงินสดเหลือทุกปีละค่ะนะคะไม่มีความจำเป็นต้องกู้หลักๆ ก็อย่างที่เรียนว่าถ้าจะทำได้เนี่ยคุณต้องมี marketing หรือ brand building ที่แข็งแกร่งถ้าทำได้ก็จะมีกำไรที่ดีนะคะแล้วก็มีเงินสดในมือเหลือค่ะผมมั่นใจเลยนะถ้าเมื่อเช้าตอนที่ผมพิมพ์เข้าไปในห้องนักวิเคราะห์ว่าขอจดหมายน้อยขอ2ตัวผมว่าพี่จะมี M กับเซเป้แน่นอนอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่พอดีเราให้เงื่อนไขไงขอตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคยอดเยี่ยมมากครับพี่หนิง